วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยงฝ่าวิกฤตน้ำท่วมนะคะวันนี้วันที่20พฤศจิกายน2554ค่ะวันนี้พบกับดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะและดิฉันพรวดีลาธนาดีนะคะคุณผู้ชมคะขณะนี้หลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะจนทำให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่สิ่งที่ขณะนี้ทุกคนต้องช่วยกันก็คือภาวะฟื้นฟูนะคะถนนหนทางต่างๆวันนี้กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับภาคของประชาชนรวมไปถึงอีกหลายภาคส่วนจัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ขึ้นที่เขตบางกอกน้อยและเขตบางพลัดค่ะเพื่อเป็นการฟื้นฟูถนนย่านสำคัญที่ถูกน้ำท่วมไปในจุดนั้นนะคะซึ่งขณะนี้ปัญหาที่พบคือเรื่องของกระสอบทรายจำนวนมากที่ขณะนี้ไม่ได้ใช้การแล้วนะคะทางกรุงเทพมหานครบอกว่ากำลังจะหาวิธีการจัดการกระสอบทรายดังกล่าวนี้เนื่องจากว่ากระสอบทรายที่กทม.ได้นำไปวางไว้ถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินของกทม.นะคะขณะเดียวกันเรื่องของปัญหาขยะก็กำลังเป็นปัญหาสำคัญในขณะนี้ค่ะเนื่องจากว่าปัญหาขยะเนี่ยหลายพื้นที่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปจัดการนะคะทางกทม.ก็บอกว่าตรงจุดนี้ยังคงเป็นปัญหามลพิษที่สำคัญและกำลังจะเร่งเข้าไปจัดการค่ะส่วนเรื่องของการใช้ชีวิตของประชาชนในช่วงที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประชาชนมากกว่าครึ่งมีการเปิดเผยนะคะบอกว่าได้รับผลกระทบทางด้านของการเดินทางมากที่สุดนะคะเพราะว่าอาจจะต้องลงเรือไปต่อรถนะคะแล้วก็ต้องจ่ายเงินในส่วนของค่าตั๋วโดยสารหรือว่าค่าเดินทางนั้นมากขึ้นนะคะซึ่งวันนี้นะคะทางรัฐบาลก็จะเปิดให้ใช้โทรเวย์แล้วก็ทางด่วนฟรีเป็นวันสุดท้ายหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปก็จะต้องจ่ายเงินค่าโทรเวย์แล้วก็ค่าทางด่วนตามปกตินะคะเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมนั้นเริ่มที่จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะที่ผ่านมานะคะปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมไปถึงอีกหลายส่วนของประเทศไทยก็จะเห็นความร่วมมือจากนานาชาติที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ช่วงที่มีน้ำท่วมรวมไปถึงในช่วงนี้ที่คือภาวะการฟื้นฟูนะคะประเทศเนเธอร์แลนด์ก็เป็นประเทศหนึ่งค่ะที่ให้ความช่วยเหลือประเทศไทยมาโดยตลอดเนื่องจากว่าเนเธอร์แลนด์นั้นถือได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะคุณดารินคล่องอัคระไปติดตามการพูดคุยของกลุ่มนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมค่ะสวัสดีค่ะ We have a lot of problem of flood crisis this year. Dr. Seri has mentioned before that this come from climate change. So, Mr. Ambassador, could you please explain us what is the experience of flood situation in the Netherlands and how do you cope with it and how can you help us with this experience? In essence, the Netherlands and Thailand are very similar. We are both at the end of a delta. We are low-lying lands. We are very close to the sea. We see the sea with climate change rising, but we also have experience firsthand in what flooding means. We are used to flooding. We had a disaster like what's happening now in Thailand in 1953, and that's the experience we are trying to bring to Thailand now, some of our experience in technology, but also in consultation mechanism. How do you consult with people who are affected by the water? How do you explain to them what needs to be done, both now and in the longer term? We have institutions because there are many stakeholders and how to get them to cooperate so that you can take decisions. So we have a lot of capacity developed over the years. We've tried it out in how you consult, how you can take decisions at the right sort of moment. But there's also research capacity. For example, one of the members that you have around this group has been quite active in modeling, and modeling can be used in the short term and it can be used in the longer term. Mr. Peter, how do you live with flood in the Netherlands? And how do you cope with it? Well, you know, the Netherlands is a country that's based on solidarity. And that is also because we have been fighting the water for ages. And when you fight the water, all political differences are gone. We have to work together to fight the water. So that's what we have done the last decades, and the last hundreds of years in the Netherlands. And despite of the delta works that were established after the floods in 53, that the ambassador mentioned, still flooding is one of the biggest threats in the Netherlands. That's why we exercise all the time with the Department of Disaster Prevention and Mitigation in the Netherlands, and I'm in charge for that whole operation in the Netherlands. So we've been having real big exercise like FloodX with the international aspect to it, water flood as we called it, is a big exercise in the Netherlands with evacuation of millions of people. So that's a real big thing.
what I'm doing here is to exchange that experience with your people, and maybe I can learn from your experience here. Mm-hmm. Well, you can learn from our experience, and together we come to a higher level. Mm-hmm. So that's my goal, to work together. And again, as the ambassador said, we've been friends for a long time, and that friendship is a real solid foundation for that cooperation. ส่วนฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครนะคะเวลานี้ในย่านพระราม2ระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงค่ะเป็นผลมาจากการสูบน้ำออกจากชุมชนนะคะแล้วก็มีการผลักดันน้ำไปสู่คลองขนาดใหญ่ก็ทำให้สถานการณ์ในภาพรวมนั้นมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะคะเราจะไปติดตามจากคุณสัตคุณดำเกลี้ยงค่ะคุณสัตคุณเชิญค่ะขอบคุณครับคุณสรีมาครับกว่าสัปดาห์นะครับที่เราเฝ้าติดตามรายงานสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะย่านพระรามที่2นะครับวันนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะน้ำในชุมชนต่างๆเริ่มลดลงบ้างแล้วครับชาวเคหะธนบุรีโครงการ2และ3ร่วมกับกลุ่มสวกรุงเทพมหานครภาคประชาชนและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางขุนเทียนร่วมกันเก็บกวาดขยะในคลองลาดลำพูริมถนนพระรามที่2ใกล้กับซอย60นะครับซึ่งเป็นจุดที่ระบายน้ำออกจากพื้นที่พระรามที่2ซอย69ผ่านไปยังคลอง4บาทและคลองราชมนตรีชาวบ้านที่มาช่วยเก็บขยะในคูคลองบอกว่าเป็นการร่วมมือกันของคนในชุมชนเพื่อไม่ให้ขยะนั้นกีดขวางทางน้ำหรืออุดตันเครื่องผลักดันน้ำซึ่งจะช่วยให้การระบายออกและไม่ท่วมชุมชนครับที่มันเป็นส่วนหนึ่งที่ภาคประชาชนเนี่ยไปกันแล้วว่าในการร่วมมือกันเราสามารถที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับพอดีต้องการให้น้ำเนี่ยระบายได้ลงคลองได้ดีไม่มีเศษขยะไม่นั้นจะไปอุดตันเครื่องผันน้ำทำให้ขยะนี่ไปติดเครื่องแล้วลงสู่คลองราชมนตรีช้าลงตอนนี้ก็เลยลงเลือกขยะในลำคลองนี้ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียนและสวกรุงเทพมหานครประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ว่าผลจากการนำเครื่องผลักดันน้ำ20เครื่องติดตั้งในคลองสายหลักนะครับก็คือคลองสนามชัยและคลองราชมนตรีรวมทั้งคลองย่อยอย่างเช่นคลองราหารคลองเลนเปนและคลองสแกงามช่วยพร่องน้ำได้มากขึ้นประมาณวันละกว่า6ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งอาจส่งผลให้น้ำที่ท่วมในบางพื้นที่เริ่มลดลงครับส่วนสถานการณ์น้ำภายในซอยพระรามที่2ซอย88หรือชุมชนทรัพย์สินพัฒนาพื้นที่นี้น้ำลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับมีเพียงชุมชนที่อยู่ท้ายซอยยังคงถูกน้ำท่วมสูงประมาณ30เซนติเมตรครับเนื่องจากสภาพพื้นที่ลุ่มต่ำและอยู่ติดกับคลองรางโพชาวบ้านเชื่อว่าสาเหตุที่น้ำลดลงเนื่องจากการสูบน้ำออกจากคลองระหารลงสู่โครงการแก้มลิงแสมดำและลงคลองสนามชัยประกอบกับน้ำเหนือจากจังหวัดนนทบุรีไม่ได้ไหลลงมาสมทบฝั่งตะวันตกเพิ่มเติมนะครับคาดว่า 2-3 วันนี้สถานการณ์น้ำท่วมจะกลับสู่ภาวะปกติรวมทั้งการเปิดเดินรถไฟสายวงเวียนใหญ่มหาชัยจะสามารถเปิดให้บริการได้ครับผมเชื่อว่ามาจากการเปิดทางกทม.มาเปิดเครื่องให้เราตรงปลายคลองละหารมันก็เลยทำให้น้ำเนี่ยดึงน้ำจากตรงนี้ไปสู่คลองสนามชัยได้พอถึงคลองสนามชัยมันก็จะลงทะเลซึ่งเป็นด่านสุดท้ายก็เลยผมคิดว่าและอีกอย่างหนึ่งครับคือทางตอนเหนือของเราทางบางบัวทองนะครับชะลอน้ำเอาไว้ค่อยๆปล่อยลงมาน้ำตรงนี้แห้งครับแต่ถ้าปล่อยลงมาพวบภาพเลยทีเดียวไม่กั้นไว้ผมคิดว่าก็จะมีการท่วมอีกชุมชนทรัพย์สินพัฒนาเป็น1ใน4ชุมชนในเขตบางขุนเทียนและเขตบางบอนนะครับที่ชาวบ้านบางส่วนนั้นเคยชุมนุมปิดถนนพระรามที่2เพื่อให้กรุงเทพมหานครติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณปลายคลองระหารเพื่อระบายลงสู่คลองสนามชัยครับส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้ก็คือพระรามที่2ซอย69หรือว่าซอยชุมชนการเคหะธนบุรี1ครับเป็นจุดที่ก่อนหน้านี้วิกฤตนะครับแต่ว่าขณะนี้น้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องหลังสำนักงานเขตบางขุนเทียนใช้เครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมไปยังคลองรางแก้ว
มีเพียงบางจุดนะครับที่น้ำยังทรงตัวก็คือซอย69แยก2และขณะนี้น้ำเริ่มส่งกลิ่นเหม็นครับประชาชนบางส่วนยังทยอยออกจากพื้นที่นะครับอย่างเช่นนายอานนท์ปวินภักดิ์นะครับพาครอบครัวย้ายหนีน้ำท่วมบ้านในอำเภอบางใหญ่และบางบัวทองนนทบุรีและบ้านในดอนเมืองมาห้องเช่าในซอยนี้แต่ต้องย้ายหนีน้ำอีกครั้งนะครับเช่าอยู่ตรงนี้ประมาณทำสัญญาแค่เดือนเดียวก็หวังว่าเนี่ยน้ำที่นั่นจะลดแต่ปรากฏว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้ลดขณะที่การร้องขอความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยในช่วงนี้นะครับเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีเพียงการนำผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ตามห้องพักที่น้ำไม่ท่วมออกมาพบแพทย์และรับยาเนื่องจากความช่วยเหลือในเรื่องอื่นค่อนข้างทั่วถึงแล้วนะครับขณะเดียวกันได้ขอความร่วมมือจากคณะที่จะนำสิ่งของมาบริจาคและประสานขอเรือจากเจ้าหน้าที่ให้ส่งตัวแทนที่จะไปแจกของเพียง 1-2 คนเท่านั้นนะครับเนื่องจากเรือที่มีอยู่ขณะนี้ไม่เพียงพอและบางจุดการสัญจรด้วยเรือนั้นเริ่มทำได้ยากเพราะว่าน้ำเริ่มลดลงครับอันนี้ระดับน้ำมันลงเหลือ10เซนแต่ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่จะเข้าร่วมเป็นบริจาคเนี่ยอยากจะเอานำคณะเข้าไปด้วยซึ่งคณะก็ประมาณสัก10กว่าคนอย่างที่เห็นซึ่งเขาอยากจะขอเข้าไปด้วยแนะนำก็คือตอนนี้มันน้ำมันเริ่มลงแล้วครับแล้วตอนนี้การช่วยเหลือมันเยอะมากนะครับก็จะมีแค่ตอนนี้จะมีแค่ข้าวในประมาณนึงแต่ในศูนย์อพยพนั้นไม่ต้องเอาข้าวอาหารสดเข้าไปแล้วเพราะว่าเขามีโรงครัวอยู่ส่วนเมื่อคืนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้เดินเครื่องสูบน้ำจากคลองบางน้ำจืดตำบลบางน้ำจืดอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครลงคลองประดิษฐ์เป็นครั้งที่2นะครับเมื่อคืนนี้เป็นการเดินเครื่องโดยใช้เครื่องสูบน้ำท่อสูบพญานาคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง8นิ้วจำนวน50เครื่องท่ามกลางประชาชนในพื้นที่ต่างให้ความสนใจและเดินทางมาชมการระบายน้ำของคลองประดิษฐ์เป็นจำนวนมากครับส่วนใหญ่คาดหวังว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่จะทำให้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เหนือคลองบางน้ำจืดที่รับน้ำจากคลองภาษีเจริญหรือบางส่วนของฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครอาจจะคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่องครับครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขณะนี้คือเราจะเห็นความร่วมมือของภาคประชาชนหลายๆภาคส่วนมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะการเร่งฟื้นฟูบางส่วนที่ถูกน้ำท่วมจุดที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือพระรามที่2ซอย69นะครับจุดนี้ก่อนหน้านี้เป็นจุดหนึ่งที่ค่อนข้างวิกฤตที่สุดนะครับเพราะว่าน้ำท่วมสูงขณะนี้เริ่มส่งสัญญาณที่ดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าน้ำก็ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่เองก็ยังคงสูบน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับทั้งหมดคือความคืบหน้าที่เกิดขึ้นที่นี่ครับคุณสิริมาครับขอบคุณคุณสัตตคุณค่ะ